ธรรมชาติแบบเช่นนั้นแหละครับเอาหายใจข้อมูลก็อยู่ตรงนี้ครับผมปวดคอปวดหลังปวดเข่าปวดข้อเท้าตาซ้ายมองไม่ชัดครับผมเคยโดนลูกฟุตบอลพลาสติก 2-3 ชั้นนะที่ลูกใหญ่ๆสมัยนั้นแล้วก็เฟี้ยงมาแล้วมันฉลับเข้าตาสมัยเล็กๆแล้วเขาบอกว่าไปตรวจที่จุฬาบอกว่าจอประสาทตาผมช้ำแล้วพออายุเยอะมันเหมือนกันเลยเริ่มแบบไม่ชัดอย่างเงี้ยดูนะมองไม่ชัดนะครับมองนะดูเองนะ before นะครับฮะแล้วผ่านมือผมเริ่มจะชัดไหมเนาะครับผมเลยนะครับหมอที่จุฬาเขาว่างานวิจัยเสร็จแล้วเขาว่าทำไงต่อก็โตขึ้นแล้วมันจะหายเองเขาว่างั้นใช่ไหมใช่ทำไมไม่หายก็สิบกว่าปีแล้วก็ยังแย่กว่าเดิมหรือเท่าเดิมแย่กว่าเดิมครับแย่กว่าเดิมเราไปคำพูดของหมอไม่ผิดเอ้ยมันไม่ถูกเลยครับนั่นคือหมอครับหมอคือเสาเนาะครับนี่ตอนนี้คือเราครับแยกออกจากกันให้ได้เขาคือเสาเราคือเราเราวัดกันได้ที่ความรู้สึกครับความเจ็บปวดคือความรู้สึกดูมันจะหายเจ็บปวดเอ๊ะนั่งสบายดีๆปึ๊บแล้วมีที่ให้นั่งให้มันเต็มต่อเต็มร้อยเอ๊ะมาวัดกันที่ที่ความรู้สึกเจ็บระบอบถามว่าไหวไหมครับไหวครับไหวไหมไหวไหวไหมครับไหวครับไหวยังมีอยู่นะแค่นี้พอแล้วครับผมไม่ถึงแค่ตรงนี้แป๊บไปแล้วครับหลังขยับได้ครับหลังที่ว่าปวดหลังอธิบายตามความรู้สึกครับผมว่าเดี๋ยวก่อนคอก่อนครับกอกแก๊กเนี่ยแล้วนิ้ว2นิ้วเนี่ยเหมือนมันกับกระดูกเนี่ยนะฮะกระโปรงครับผมในนี้ไม่มีข้อมูลนิ้วนะยังไม่มีครับเดี๋ยวเป็นรอบหน้าก็ได้รอบนี้ว่าไงปวดคอปวดหลังเข่าข้อเท้าข้อเท้าปลายลงมาเนี่ยยังมีอยู่ไหมดีขึ้นครับดีขึ้นนะครับแค่นี้ก็บริขึ้นครับถ้าคิดเป็นเวลาเมื่อกี้ไม่เกิน2นาทีด้วยครับแปลกเนาะครับของจริงมันต้องแปลกครับเพราะว่าเราเจอแต่ของไม่จริงครับมันก็ดูเหมือนว่ามันไม่แปลกครับมันคุ้นเคยกับของไม่จริงครับเราเรียกกันว่าเป็นรูปแบบที่ภาษาอังกฤษจะเรียกว่า normalครับปกติเจอปกติคือไม่แปลกปวดปกติปวดมานานตั้งนานแล้วครับแต่ก็ต้องมันเป็นปกติใช่ปกติของท่านเป็นเช่นนั้นแต่เวลามันเจอสิ่งที่มันเหนือกว่าปกติมันเปลี่ยนมันจับแป๊บทันทีเหมือนกับหายตัวเลยผมเป็นคนที่รังเกียจมากเรื่องคำว่าสะกดจิตผมมันจะรังเกียจสะกดจิตมากเพราะว่าคนไหนที่มีพลังพวกนี้ไปทำให้คนอื่นไม่รู้สึกตัวเนี่ยผมถือว่ารังแกนั้นผมต้องชวนคุยตลอดเพื่อให้มีสติตลอดนี่แหละคือดูตัวจริงเสียงจริงครับผมรู้จักกับผมเพียงไม่กี่ชั่วโมงเนาะเมื่อวานนี่หิวเวลาไหนที่รู้จักว่าจะพากันมาที่นี่พี่พลอยคนเมื่อกี้เข้าใจแล้วเขาบอกว่าเมื่อวานนี้เวลาไหนเราที่เจอ3-4 ทุ่มครับ3-4 ทุ่มนาทีนี้มันบ่ายสองแค่นี้ครับแค่นั้นก็มาแล้วครับถ้าเขาพาไปจะไม่รู้เนาะถ้าไปตกเห็นก็ต้องไปครับเพราะความเจ็บปวดเป็นตัวเร่งครับใช่ไหมนั่นผมบอกว่าถ้ามาที่นี่ผมจะห้ามเชื่อทั้งหลายในโลกนี้เขาให้เชื่อกันแหละกัน
ผมกับคนละคนเนี่ยมาเชิญลุงเหมาแล้วต้องโง่แน่เพราะผมรู้ว่าผมมีดีมากกว่าคำว่าเชื่อเหนือกว่าคำว่าเชื่อทั้งปวงที่เคยเชื่อขึ้นมาทั้งศตวรรษที่ผ่านมาด้วยซ้ำเหนือกว่าความเชื่อทั้งหมดเหมือนที่เราเคยเรียนหนังสือมาเนี่ยไปเอาความเชื่อเข้ามาทั้งนั้นมันก็ไปต่อไม่ได้เชื่อเขาเราก็แย่เชื่อเขาการเรียนรู้คิดอย่างเดียวคือเพื่อประกอบอาชีพเชื่อเขาที่เรียนรู้มาทั้งหมดเพื่อประกอบอาชีพบัดนี้ต้องเชื่อเราเพื่ออาชีพที่ว่านั้นมันเดินต่อไปด้วยความเจริญงอกงามแล้วก็เชื่อเราถ้าหากว่าร่างกายเรามันไม่ปกติอาชีพมันก็ไปยาวไม่ได้ถ้ามันปกติแล้วอาชีพก็จะดีขึ้นเลยจำภาษาลูกนั้นแต่ไม่หลักสูตรที่ถูกต้องคือต้องมารู้จักตัวเราแล้วเรารู้จักผู้อื่นมาเยอะแล้วเลยรู้จักสิ่งอื่นมาเยอะแล้วมารู้จักตัวเราเลยรู้ตัวเราซะให้มันเข้าใจตัวเราแล้วก็มันจะสุดยอดทั้งการรู้นั่นอย่างการรักษานี่ก็คือมาว่างทัดที่ตรงนี้ก็มาได้ตลอดเลยมีปัญหาที่นี่ไม่มีห้ามไม่มีป้ายห้ามใครไม่มีป้ายห้ามแล้วก็ไม่มีป้ายห้ามไม่มีป้ายเชิญชวนด้วยครับ เห็นป้ายเชิญชวนไหมที่นี่ไม่มีไม่มีครับนัดที่อย่างที่รักษานี้เขาเรียกว่าใช้อะไรใช้ยานนะยานคืออะไรที่นี่อธิบายคำว่ายานดีเหมือนกับคนปฏิบัติหรือว่าได้ศีลได้ภาวนาได้อะไรพิเศษเหนือกว่าคนอื่นถ้าสรุปไว้ในใจมันควรจะเป็นอะไรยังไม่ต้องให้ออกจากปากผมครับไม่รู้ว่าก็เหมือนกับพวกคุณวิเศษหรืออะไรพวกนี้ที่เคยเจอมาก่อนใช่ไหมนานที่มาก็เหมือนกับคนรู้คนเห็นเงี้ยก็อย่างที่ผมเคยได้ยินเรื่องแม่ชีบุญเรือนโตบุญเติมใช่ไหมที่ปฏิบัติจนได้หูทิพตาทิพวาจาสิทธิ์อะไรประมาณนั้นบุญเรือนเนาะใช่ที่วัดอาวุธนี่ครับวัดอะไรนะวัดอาวุธไงฮะตอนนี้ท่านยังมีชีวิตไม่แกตั้งแต่2-4 กว่านั่นแหละฮะงั้นคำถามมีว่าครับตอนท่านมีชีวิตอยู่ที่พูดเมื่อกี้นี่นะได้ชั้นนู่นนี่นะฟังตอนที่ท่านมีชีวิตอยู่นั้นคำถามนะท่านตายด้วยวิธีไหนเจ็บปวดหรือเปล่าเจ็บปวดตายใช่ครับแปลว่าของไม่จริงของไม่จริงของจริงต้องรักษาตัวเองได้ของจริงเลยต้องอายุยืนยาวเลยล่ะใช่แล้วมันต้องยืนยาวได้กี่ปีต้องยืนยาวไปเรื่อยแล้วตายอย่างไม่มีเจ็บปวดถ้าตายนะอีกอันนึงใช่ท่านพูดเนาะหูทิพย์ตาทิพย์สารพัดถามว่าท่านเอามาทำอะไรหูทิพย์ตาทิพย์เอามาดูมดดูหมอใช่ไหมไม่ครับเอามารักษาคนที่ในนั้นรักษาคนแบบผมเนาะประมาณคล้ายๆอย่างนี้ว่าบางคนเดินไม่ได้ก็บอกว่าเหมือนกับบอกให้เดินคานมาตลอดชีวิตอะไรอย่างเงี้ยเลยก็ลุกขึ้นมาก็หายเหมือนกันเดินตามไหมไม่ครับบอกต่อกันมาเองใช่ครับนั่นบอกต่อกันมานะตอนนี้สัมผัสกับตัวอะไรมันแน่กันแน่เผยแพร่กับปฏิบัติปฏิบัติย่อมดีกว่าเอาล่ะคำว่าเผยแพร่นะครับผมพูดเรื่องสิ่งนี้มา20 กว่าปีวิทยุผมรักษาคนผ่านโทรศัพท์ผ่านวิทยุมาถึงเวลานี้รักษาผู้คนผ่านจอครับไลฟ์สดทุกเย็นครับเฟซ2 ทุ่มเกาะตรงนั้นได้ครับว่าผมคิดจะพูดเรื่องอะไรอยู่ทั้งหมดมันประมาณสัก 8,000 คลิปไปเลยคือ YouTube ชื่อบ้านเรา .tv นำบัตรเกณฑ์มาไหมอ๋อได้แล้วครับได้แล้วครับถ้าไปติดตามชักชวนลูกหลานมาดูสิเวลาบอกกับลูกหลานพูดธรรมดาดูสิไอ้งอกใช้ว่าไอ้งอกเลยบอกกับลูกหลานดูสิมันพูดเรื่องอะไรแล้วมาเล่าให้ป้าป้าฟังแล้วจะมีรางวัลแล้วเด็กจะได้โดยที่ไม่รู้ตัวครับในลูกหงอกพูดเรื่องอะไรมาเล่าแบบฟังเพราะว่าไม่มีเวลาฟังไม่มีเวลาดูไปทำงานต้องพูดอย่างนี้ถึงแม้ว่าเราจะมีเวลาดูเวลาฟังเราต้องพูดอย่างนี้
เราไม่มีอะไรไปดูหนังแต่ความจริงรู้มาแล้วรู้มันดีมันเป็นหนังที่สอนสอนคนลูกไปดูหนังให้แทนแบบป้าหน่อยดูแล้วมาเล่าป้าฟังนะเป็นวิสัยใหม่วิสัยทัศน์กุศโลบายให้เขาไปจำเนื้อหาคนก็จำเนื้อหาได้นั่นคือคนที่จะเรียนหนังสือต่อไปดีให้ไปดูหนังเลยหนังไม่เคยสอนคนชั่วหรอกสอนคนชั่วมันขายไม่ได้คิดแค่นี้เดียวใช่ไหมครับแต่ดูแล้วมันแต่เราต้องแอบไปดูก่อนนะว่ามันเราเข้าใจเรื่องหนังกับเขาเข้าใจต่างกันไหมใช่ไหมถ้าเขาพูดไม่เรื่อยอย่าไปย้อนแย้งมันเฮ้ยลูกเราคิดผิดไปแล้วไหนป้าจะไปดูที่มาแชร์กันใช่ไหมทั้งที่ดูมาก่อนแล้วรอบนึงแล้วไหนอีกสองวันพ่อป้าจะไปดูมันน่าค่อยมาคุยกันเรื่องนี้ต่อแค่นี้เขารู้แล้วความคิดของลูกหลานไปศึกษาเดียวกันรู้เห็นสิ่งเดียวกันมันจะต่างกันไหมระหว่างใบต่อใบนี่คือเป็นเทคนิคชั้นมาในการสอนลูกหลานให้สิ่งนั้นสอนแทนแค่นะเอาไปใช้ครับต่อไปเวอร์ชั่นที่สองขอโทษครับเดี๋ยวเราอยู่หน้าจอมากเด็กๆใช่ไหมหน้าจออันตรายเด็กมันวินิจฉัยไม่ออกบางทีเกินมาพร้อมๆกับหน้าจอเนี่ยอันตรายจะตายไปน้มตัวมาถึงผมนะแต่หลังเหลืองจะหายหมดไม่เหลือหรอกผมใส่ทีเดียวนะผมแค่หายใจลึกมันจะเต็มปอดเต็มท้องไหมจริงนี่ไม่จริงผมทำอยู่แค่เนี่ยนะทีนึงตรงนี้ดูสะโพกหลังเดี๋ยวนี้ที่มันตัวมีปัญหามากๆเลยที่เคยเดินกระเพกกระเพกเมื่อกี้เห็นลักษณะการเดินแล้วครับโทษครับใบไม้ตอบไหวครับหายใจด้วยนะไม่ใช่หายแบบกั้นหายใจไม่เอานะปึ๊บโทษครับผมมีท่าผมเฮ้ยนี่ปึ๊บได้แล้วได้ไหมครับได้ครับอย่าลืมหายใจปึ๊บถามว่าคนละเวอร์ชันไหมคนละเรื่องไหมร่างกายครับเดิมเคยทำไม่ได้บัดนี้ทำได้ซะแล้วครับมันหมดยุคยามันหมดยุคหมอครับมันหมดยุควิทยาศาสตร์มันมาถึงยุคสองมือปรารักษามนุษย์ถามว่าผมนำเสนอเรื่องอะไรคำตอบสุดท้ายนี่คือพลังงานผมเรียกวันว่าพลังงานบริสุทธิ์มันมาจากสมาธิชั้นสูงมากสมาธิจิตมาจากสมาธิจิตที่มันอยู่ที่ชั้นสูงมากสมาธิหลุดโลกนี่เด็กไปโลกคือโลกีต้องเลยโลกีครับถึงจะได้ถึงมาทุกคนมีในวังวนของโลกีวิสัยอยู่อันนี้ข้าได้เกินโลกีไปแล้วนั้นคุณแม่บุญเรือนที่ว่าเมื่อกี้นี้มันเกิดคนละยุคเนา
ดีแล้วที่พูดถึงคุณแม่บุญเรือนฟินอย่างนั้นสุก็มีเยื่อใหญ่ในสิ่งที่คุณพูดว่าได้ฌานได้ผมยิ่งตาทิพย์ใช่ไหมใช่ครับผมพูดเรื่องนี้แหละอยู่ใน YouTube 8,000 ประมาณ 7-8,000 คลิปแล้วก็พูดในลักษณะที่เอาหลักพุทธศาสนามาพูดอภิญญาอภิญญา5อภิญญา6เอาพุทธศาสนาพระเจ้าให้กับชาวโลกมาพูดตรงนั้นพยายามตามลุงออกถ้าเผื่อว่าคิดว่ามีดีที่จะให้ทั้งด้านสุขภาพและสติปัญญาด้วยอะไรอย่างนี้บางคนที่ไม่ประสบความสำเร็จในธุรกิจมีอะไรเคยมาแล้วมาหาแบบไม่ใช่เกี่ยวกับโรคกายแต่เป็นโรคใจเนี่ยมีมาไหมครับผมว่าผมไม่เคยปฏิเสธใครนะแต่ขอให้เล่าความจริงให้ฟังผมหลับตาฟังอย่างเดียวครับผมมีถือเนี่ยเอาเล่าไปเถอะแล้วก็คอยตอบคำถามดักหน่อยแล้วกันแล้วจะรู้เองว่าจะเปลี่ยนแปลงไหมชีวิตผมไม่เอาชนะใครบอกให้ดูครับผมไม่เคยเตะตัดขาใครแต่ก็ท้าเหมือนกันนะท้าเตะตัดขาอรหันต์ครับผมรู้ว่ามันไม่มีผมถึงพูดผมไม่เคยตัดยอดใครครับชีวิตจริงก็ไม่เคยตัดยอดใครผมถือว่ารู้เขารู้เราไม่รบกับชนะมันอย่าไปรบกับใครเราไม่แพ้อยู่แล้วอย่าไปรบสู้รบปรบมือกับใครเพราะเราไม่แพ้อยู่แล้วรู้เขารู้เราสำนวนรบทุกครั้งชนะทุกครั้งเขาว่าของผมรู้เขารู้เราไม่ต้องรบกับชนะชนะอะไรตัวไปบอกชนะขี้เหร่เขาว่าชนะตัณหาทาระไม่ไปชนะมันรู้ให้เท่าทันมันก็จบแล้วชีวิตจริง ง่ายเนาะเอาของจริงมาว่ากันดีกว่าแล้วก็เมื่อรู้แล้วมันก็หยุดที่ตัวเราหยุดที่ตัวเรามันหยุดมันเองมันละมันประหลาดมากเลยมันลดละหยุดมันเองนั้นก็ต่อเมื่อร่างกายแล้วก็ทำเฉพาะงานการถ้ามีผลผลิตเพื่อใครล่ะครอบครัวเนาะอย่าลืมมองข้างรั้วด้วยกันคนอื่นบ้างครับมันรวยช่วยเหลือมีเหลือแบ่งปันธนบุญนุพุทธศาสนาคนอื่นบ้างวิธีการคิดง่ายๆถ้ามีแก้วน้ำเต็มแก้วจำลองว่าเป็นขวดกันแล้วกันนะขวดน้ำเต็มขวดเอาอะไรไปใส่ในขวดถ้าน้ำไม่ออกถ้าไม่ออกมันก็เข้าไม่ได้มันต้องออกก่อนถึงจะเข้าไอ้ตัวออกเนี่ยก็เลยว่าแบ่งปันออกมาหนึ่งเข้ามา500เท่าเอามันเองนี่ความหมายว่ามันออกไปไหนจริงเนี่ยคำพูดของนี้ก็คือทำบุญทำมาเยอะแล้วล่ะต่อไปนี้ทำให้ถูกที่ให้ถูกคนแล้วก็จะเติมเต็มมันหายากเพราะว่ามีมนุษย์เอานรกมาขู่สวรรค์มาขายเยอะแยะไปเป็นพาณิชย์ไปหมดในของเรื่องของเขาก็แล้วกันนะเรื่องเราเมื่อรู้แล้วอ๋อมันเป็นเช่นนี้เลยเราจะรู้ว่าอ๋อมาเจอของใหม่ก็แล้วกันเปลี่ยนความเชื่อที่เคยเชื่อกันมาปรับความคิดกันพิชิตความจริงพิชิตความเข้าใจกันใหม่เปลี่ยนความเชื่อให้ได้แชร์ความคิดพิจิตรความเข้าใจกันหน่อยหรือสลายความเชื่อแชร์ความคิดพิจิตรความเข้าใจกันหน่อยต้องมาในกรอบนี้ครับความเชื่อไม่ใช่ความผิดแต่เชื่อปุ๊บงงเลย อย่างเมื่อกี้เนี่ยเชื่อเพื่อนมาถ้าไปเจอในสิ่งที่เดี๋ยวโง่เดี๋ยวก็เสียทรัพย์เยอะมีจะเสียทรัพย์ทุกวันเมื่อกี้ได้ยินผมพูดไหมที่ผมนั่ง
ที่บอกว่าส้นเท้าเพื่อนใช่ไหมมันหายไปจ่ายหมื่นห้าประมาณ แต่ผมต้องการเนี่ยผมเอาพิมพ์มาใส่ทุกวันเนี่ยไม่หายคืนเงินเท่าไรเงินดีเหมือนกันปวดแล้วไงมาเอาเท่าไรเงินไม่หายคืนเงินกลับไปแฟร์ดีไหมยี่สิบกว่าปีผมไม่เคยใช้เลยพูดได้ผมก็พูดมันมีมนุษย์พันหัวงอกเกิดขึ้นมาผมเรียกว่าพันสุดท้ายของโลก มนุษย์พันหัวงอกคือพันสุดท้ายของโลกต่อไปมันได้หัวนะครับมันจะเบาปลงจะล้างมลทินให้ด้วยในนี้ถ้ามันจะมีนะเบาหัวนะครับถ้ามันจะมีมลทินจะล้างให้ด้วยครับสังเกตเองไม่ต้องไอ้นั่นมันที่วัดที่นี่ไม่ใช่วัดโทษครับเอาความสบายไปเลยเอาความเข้าใจและความสบายตัวกลับบ้านไปทำบุญทำทานมันมีเศษเนื้อมีอะไรรับได้จากมันบอกว่าคุณนี่ไม่ติดขัดอยู่ดันแล้วมันก็เป็นบุญเราจะรู้เองต่อไปนี้ทำมือถูกที่ถูกคนแบบนี้เนาะประมาณนั้นมันจะบอกเองนะบอกเป็นนัยยะเองเจ็บไหมนี่หน่อยครับไม่นะครับถ้าไม่ก็จะสบายไปเลยปกติคนนี้ที่สะสมมาเยอะผมจับพวกนี้ปั๊บเลยนะครับเจ็บมากคล้ายๆธรรมะกับธรรมมันสู้กันทันทีตอนนี้ผมมาลงที่คอให้แล้วนะไอ้ทั่วที่มันเป็นปัญหาปั๊บนั่นแน่แกหน่อยตาโทษครับผมเจตนาไว้เล็บไหมครับของสาวเขาเรียกมันเป็นฟิลลิ่งที่ดีกว่าโทษครับหมายไหมครับต่อหมายครับโอเคครับเป็นต่อตาถามว่าประสาทตาที่เขาว่านั้นบัดนี้เปลี่ยนแปลงไหมครับเอาเลยมองตามครับ The before after โฟกัสไกลมองไกลเลยครับภาพไกลแต่เดิมไตอบไปยังครับดีขึ้นครับดีขึ้นมีแค่ใช้เวลาเท่ากับเมื่อกี้นี้ครับกับคำที่พูดหมอก็พูดมาทั้งตลอดกี่ปีมาแล้วมันต่างกันเยอะคนละขั้วโลกออกไปว่าอนาคตหมอตาตกงานแน่ครับเตรียมตัวตกงานหมอพอทุกวันนี้เทคโนโลยีมันมา AI มันมาหมอตกงานแน่ตกงานแน่ผลิตมาเท่าไหร่ก็คอยดูแล้วจะเป็นจำเลยด้วยครับ จะเป็นจำเลยมาได้ 2-3 ด้วยไม่เกิน15ปีก็พูดต่อไปนี้เพราะเด็กเกิดหลังมกราคมก็จะมาพูดแบบนี้เด็กรุ่นนี้เขาจะไม่ชอบความอายุที่ทำงั้นดูแลลูกอย่าไปตบตีเขานะพูดอย่างนี้ค่อยๆพูดโดยรูปหลังมันด้วยนั่นมันอยากทำอะไรอยากกินส่งเสริม
คอยดูแล้วคอยให้มาเล่าให้ฟังเมื่อกี้เลยมาเล่าให้ฟังไปดูได้มาเล่าให้ฟังเราถือเป็นมติเลยมันจะเสียเปล่าแล้วจะกลับได้ง่ายด้วยนั่นนะเรามีเทคนิคนิดเดียวเองเรามีกุศโลบายนิดเดียวเองกันดูเลยทุกวันนี้แหละสอนลูกอย่าสอนความกลัวครับไม่เอาความกลัวมาจากความไม่เข้าใจงั้นทำไงจะให้ลูกหลานเข้าใจต้องส่งเสริมหลายเรื่องมันจะมีความเด่นมากมายหนึ่งสุดท้ายแล้วอายุเท่านี้ชอบอะไรกันแน่วันนี้ชอบส่งเรามีที่อย่างเดียวคือยืนอยู่สองข้างเสร็จปุ๊บคำไว้อยู่ข้างหลังอย่าให้ถอยเดินหน้ามันคิดเอง คิดเองเริ่มมาชวนให้ฟังทางนั้นเป็นคุมเกมแค่นี้สบายมากโทรศัพท์ไปเวลามาให้บอกไปกับใครบอกทำอะไรบอกกลับเมื่อไรบอกแล้วจะได้ดูกิจการแล้วเราก็ทำงานไม่ต้องวอรี่ครับรับส่งทุกครั้งก็เป็นหน้าที่ทำไม่ไหวมันจะดีเด็กลูกเท่าอายุเท่าไหร่อ๋อ4คนครับ13 11ครึ่งแล้วก็กำลังเลยล่ะครับ8ขวบ7ขวบนี่ครับคุณครับตัวโตเนี่ยนะตัวโตเนี่ยให้ก็ดูแลครับสอนลูกให้เคารพกันอย่าให้ทะเลาะกันแชร์กันบนตัวครับวันนี้มีเรื่องนั้นวันต้องให้เจอเลยอาทิตย์นี้ถ้าไม่ไหวอาทิตย์ละครั้งละสองครั้งเสร็จแล้วเด็กใครทำหน้าที่อะไรสามคนที่ว่าไม่ใช่พ่อแม่ทำให้คิดนี่ไปล้างถ้วยล้างชามให้ลูกอีกไม่เอานะกินไปสองงานแล้วครับเอาข้าวไปให้พ่อด้วยแล้วก็มารับลูกมาคนโอเคนะครับผมนั่นแหละก็คือสิ่งที่จะต้องคอยกำกับนี่เขาเรียกว่าดูแลด้านทางด้านคุณธรรมเรื่องวัฒนธรรมความเก่งมันจะสอยความเก่งมันจะหาได้คนเด็กโอเคนะเห็นไหมจบข่าวเนาะครับผมเอาประเมินผลคิดว่าดีหรือว่าได้แล้วกี่เปอร์เซ็นต์ครับ80ครับมันแปลกทั้งหลายเขาประเมินผลโดยวิธีอื่นไอ้นี่เจ้าตัวบอกเองผู้รักษาต้องไม่เป็นโรคผู้ถูกรักษาเท่านั้นจะบอกว่าหายหรือไม่ที่มันผ่านมาเขากำกับบทหมดยุคค่ะหมดยุคเขาจะบอกเขาก็จะวิจัยแล้วก็ปัง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 เอาไปกินปังปังปังเอาไปฉีดของผมไม่ห้ามเรื่องกินเชิญครับลดราคาเขาไม่ได้ต่อไม่ได้ที่ต่อไม่ได้ต่อไม่ได้โทษนะครับหมอแพงชิบหายเลยผมขอลดหน่อยพูดไม่ได้ไม่ได้แล้วก็หมอลดต้องทำตามที่เขาบอกมันหมดยุคแล้วมันถึงยุคหมอตกงานหมอโดนฟ้องเดินเข้าไปโรงพยาบาลสามวันได้หาหมอก็ไปเผาด้วยความผิดตกที่ใครก็มึงไม่หายใจเองเนี่ยว่ะเอ้ยช่วยชิบหายเลยเดินก่อนนู้นก็เหมือนกันนะพ่อยังไม่หายแล้วแกปอดติดเชื้อแล้วก็ไปอาบน้ำปอดบวมอีกแล้วเสร็จกลับมาแกก็โดนสารพัดสายพอแกรู้สึกตัวแกก็ดึงก็โดนมัดโดนอะไรกลับบ้านมาก็เลยเหมือนกับ86เนาะแกก็หลุดเหมือนกับว่าเอาแกไปทิ้งแล้วแกไปอยู่ห้องรวมแล้วก็เยี่ยมเป็นเวลาเอาไม่ให้กูกินข้าวกลับบ้านมาก็เริ่มเป็นอาการเด็กไม่กินข้าวไม่อะไรเริ่มขี้เยี่ยวเลยทีนี้กลับเข้าไปอีกทีนึงจะปีนเตียงแล้วจะโดดชั้น12วชิระมามันยังจะไล่จะให้พ่อผมกลับบ้านอย่างเดียวผมเลยบอกอะไรสายที่เขาดึงเองมันก็ดึงเองดึงไม่รู้กี่รอบแล้วดึงด้วยความจรรยาบรรณผมก็จะฉะเหมือนกันตอนนั้นก็เลยบอกมาตุ๊ดมาเลยปลาเป็นยังไงไปบอกไอ้น้องที่มาช่วยเฝ้าบอกว่าไม่ใช่สถานดูแลผู้ป่วยคนชรานะอะไรอย่างเงี้ยคือไปนู่นเลยไปนู่นเลยใจมุ่งใจมันคือพอไปอยู่ไอ้ห้องไอ้ห้องปัดไอ้ห้องเดียวห้องพิเศษอีก3อาทิตย์หมอจิตเวชยังไม่มายังไม่ขึ้นมาดูจนแบบแกโดด
เตียงลงมาเอง86แล้วถีบกระจกแกบอกจะลงจากชั้น12กูไม่ไหวแล้วมึงอะไรแบบก็คือโอเคเข้าใจว่าหลายๆเรื่องนั่นแหละด้วยจรรยาบรรณอะไรเงี้ยไม่มีเลยว่าอะไรเอาเป็นว่าอยู่กับธรรมชาติดีที่สุดครับผมบอกให้ลูกหลานทุกคนคนแก่นะอย่าไปคิดตายที่อื่นตายที่บ้านที่สร้างมือนั่นแหละครับผมอยู่ในหายใจเป็นมือนั้นไอ้นี่เขาแวะหายใจอย่าให้อาหารยัดเข้าไปพอครับไอ้นี่เขาแวะจะไปเจาะมันเราดูแลให้ถูกต้องตามมาตรฐานที่ดูแลกันครับน่าจะโอเคเดี๋ยวเพื่อนเขาปัดกันใหญ่สูญเสียเยอะยิ่งคนไข้เขาเสียกำลังใจเยอะมากไหมวะโอ้โหเอากูประเขาไม่จำหาจะไม่เห็นไหมใช่นะแล้วอย่างมีรายอายุเยอะๆมีเท่าไหร่ครับที่เคยมาที่นี่มาโอ้ยยายเคยเลยฮะอย่าบอกว่ามีหามเหิมมาด้วยหลายมึงนี่จนกระทั่งสิ่งที่ผมช่วยไม่ได้คือเซลล์ของร่างกายมันสูญเสียเกินกำลังจนผมช่วยไม่ได้ทุกเรื่องครับผมสองผ่าตัดผ่าต่อมาได้ไม่ยากดีหน้าตาไม่ได้ผ่าตัดครับมันก็ยังสามารถเป็นธรรมชาติอยู่มันก็จะเห็นได้เร็วขึ้นถึงจะเป็นเปอร์เซ็นต์น้อยแต่มันก็ยัง first step firstโอเคนะคอยเข้าใจตนได้ครับลีลาของธรรมชาติเราอยู่ธรรมชาติกินธรรมชาติใช้ธรรมชาติดูแลธรรมชาติฮะจะอยู่ในธรรมชาติมีความสุขวิทยาศาสตร์ทำลายธรรมชาติย่อยยับหมดครับผมเป็นคนที่เข้าใจด้วยธรรมชาติงั้นตามเฟซนะตามยูทูบเนาะได้ครับค่อยมีเวลาก็เดี๋ยวแวะเข้ามาฝากลูกหลานดูแทนวิธีการตามให้งอกทีโอเคจบครับเชิญท่านถัดไปครับครับ